ธรรมสวัสดีค่ะพี่น้องในชุมชนคนเศรษฐีที่รักของคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่เปิดรายการอย่างมีลมหายใจแห่งสติเป็นอริยทรัพย์ที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐีด้วยกันในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาก่อนเวลาก่อนเวลาหมายถึงว่าก่อนเวลาทำงานโดยปกติเนี่ยคุณแม่ก็จะภาวนานะคะ การภาวนาอย่างมีลมหายใจแห่งสติก็เป็นหนึ่งในกิจประจำวันของคุณแม่ที่จะทำให้คุณแม่เป็นสฐีได้ไม่ยากเลยค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนเป็นคนจนเลยนะคะเพราะเรารู้ว่าความยากจนเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยบีบคั้นมันเป็นความทุกข์ที่จะทำให้เกิดการ ขาดสติแล้วทำความชั่วได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยขยันขันแข็งมีวิถีชีวิตของเราที่จะลุกขึ้นมาในทุกๆเช้าอย่างคนที่ตั้งคำถามเลยว่าเศรษฐีเขาทำอะไรกันและเราควรจะต้องเป็นคนที่มีกิจวัตรประจำวันของเราที่ควรจะเป็นเศรษฐี เรื่องแรกเลยเช็คง่ายๆเลยหนึ่งต้องไม่ขี้เกียจเช้านี้ตื่นขึ้นมาไม่ขี้เกียจจริงอ่ะนะมีความจริงนะเมื่อกี้เราเปิดรายการไปแล้วนะคะเปิดไปจนถึงพูดไปแล้ว10นาทีปรากฏว่า Facebook มันไม่ทำหน้าที่มีคนบอกว่าเออเฟซบุ๊กมันตึ๊ด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 ,ดคุณแม่บอกไม่เป็นไรทำซ้ำคุณแม่เป็นฟอนต์คุณแม่มาภาวนาแป๊บหนึ่งแบ็กทำหน้าที่การทำซ้ำ ขยันไม่บีบคั้นตัวเองไม่งุดหงิดไม่กรีดไม่วีนรับรองได้เลยซ้ําแล้วสดซ้ําแบบเศรษฐีทําอะไรซ้ำซ้ำแต่ซ้ําแล้วสดไม่ซ้ํำซากนะคะที่ลองดูก่อนว่าทําไมพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงช่วยเหลือคนจนเพราะว่ารู้ว่าคนจนเนี่ยหนึ่งมันมันบีบคั้นนะ กินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับมันกังวลมันทุกข์ยากไปหมดเพราะฉะนั้นมันบีบคั้นให้คนเนี่ยทำชั่วได้นี่อันนี้น่าสนใจเชันเวลาที่มันขาดสติด้วยมันจะกลายเป็นมันเรลวง่ายแต่มีคนที่ยากจนจำนวนหนึ่งไปรื้อดูเลยค่ะอาจจะประมาณเสือ้อผืนหมอนใบมาจากไกลเลยแต่ทำไมถึงเป็นเศรษฐีได้เราไม่ได้เป็นคนยากจนตลอดชีวิต เราไม่ต้องไปลงทะเบียนว่าเราเป็นคนยากจนตลอดชีวิตไม่ต้องแต่คนที่เขาเปลี่ยนจากความยากจนขึ้นมาเป็นเศรษฐีเขาต้องหนึ่งขยันนอกจากขยันเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองรู้จักการใช้จ่ายตั้งมีความขยันในการหาทรัพย์มีปัญญาในการใช้ทรัพย์มีปัญญาในการบริจาคทรัพย์สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคุณูปการเป็นปัจจุบันกรรมที่จะทําให้คนหนึ่งคนเนี่ย เปลี่ยนจากร้ายกายดีมามืดไปสว่างเห็นไหมคะเะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าไอ้การปล่อยให้เราเนี่ยออขอโทษนะอ้อนวอนปะเดี๋ยวครึ่งเดือนจะรวยแต่ไม่ขยันนะ่ะรอดไหมลูกไม่รอดเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เล่นการพนันนะคะ ไม่ไปหมกบุ่นว่าเดี๋ยวลงลงทุนไปลงทุนไปใน่ไอ้ต๊อการพนันแล้วเดี๋ยวมันจะรวยขึ้นอันนี้มันงมงายมันเป็นเศรษฐีไม่ได้มันต้องมีวิธีการเช็คเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะส่งเอกสารเช็คการเป็นเศรษฐีอ้าวโอ้เอาเอกสารมาให้ดูก่อนเพื่อเป็นการสอนแบบชนิดที่เรียกว่าเช็คอัพได้เลยจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ให้เช็คเลยนะคะว่าพระเ,เจ้าทรงสอนการเป็นเศรษฐีอย่างไรและก็ทรงมีหลัก และเหตุผลเลยนะคะจากพระสูตรเนี่ยต้องบอกเลยนะคะเป็นพระสูตรที่หาได้เลยเป็นลักษณะที่ยืนยันเดี๋ยวคุณแม่จะลองทําเป็นเช็คลิสต์การเป็นเศรษฐีนะว่าพระบรมศาสดาสาม,มาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทรงปรารถนาให้ใครเนี่ยเกิดมาแล้วยากจนพระองค์มีความปรารถนาให้มนุษย์คือพวกเราเนี่ยมนุษย์ทั้งผอมเนี่ยมี มีความขยันนะ active นะคะไม่ไม่ทำเ,เขาเรียกว่าไม่ทำปัจจุบัน,นกรรมที่ไม่ลงทุนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้จักว่าถ้าความยากจนมันบีบคั้นเรามันบีบหัวใจเราให้เราไปทำชั่วอะไรได้เนี่ยเพราะว่ามันขาดสติอะมันก็ชั่วได้มันก็ขโมยได้มันก็ลักได้มันก็เสแสร้งพูดลงทุนน้อยเอากำไรเยอะได้ทั้งนั้นนะคะแต่ต้องข้ามกับคนรวยคนรวยเนี่ยเขาจะมี ความพร้อมในพ่อขัดทรัพย์มันมีรวยสองรวยลูกรวยทางทางโลกกับรวยทางธรรมรวยทางโลกก็มีพ่อขัดทรัพย์มีโอกาสดีมีชาติตระกูลดีมีสังคมดีอันนี้ก็เป็นทางทางโลกส่วนทางธรรมเนี่ยก็มีอริยทรัพย์นะคะอันนี้เราแยกก่อนรวยมีสองรวยมีรวยทางโลกและรวยทางธรรมและถ้าเกิดคุณรวยทั้งทาง โลกและทางธรรมคุณจะเป็นเศรษฐีที่จะช่วยเหลือคนที่ยากจนส่วนคนยากจนเนี่ยมีประเด็นก็คือหนึ่งขี้เกียจไม่ได้ต้องรู้จักการขยันไม่ตนีนะคะไม่ตนีในกุศลตนีในอกุศลอาวละ400แล้วใครต้องการเช็คลิสอันนี้บอกมาเลยค่ะแล้วคนที่มีอริยทรัพย์เขาต้องอย่างนี้เลคะหมีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตนะ มีศรัทธามีศีลถ้าคุณเนี่ยเป็นคนอ้อนวอนขอลำโมบขี้โกงคุณก็ไม่มีศีลมีศรัทธาแล้วต้องมีเป็นยามีศีลก็คืออยู่บนพื้นฐานการเดินทางที่ไม่เบียดเบียนซึ่งเมื่อกี้คุณแม่มาถึงตอนที่ไม่เบียดเบียนถ้าใครดูซ้ำเอาต่อเลยไหมต่อเลยนะสีนะนะคะหนึ่งการเดินทางของคุณต้องไม่เบียดเบียนและเวลาที่คุณมีความขยันระมัดระวงังการเดินทางของเรา ที่ไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยเราต้องมีคือภาษาของคุณแม่พยายามที่จะพูดให้ง่ายนะคะคือมีฮิลิฮิลิคืออะไรคะฮิลิคือความละอายเนาะอันนี้ต่อแล้วนะพี่ติง๋งเมื่อกี้นี้มาถึงตรงนี้มันมีพยายามพูดพี่ติงเป็นเชียร์อัพคุณแม่มากเลยนะคะเช็คนะฮะเศรษฐีทั้งโลกและธรรมตอนนี้กําลังจะมีอริยทรัพย์เยอะนะคะสิ่งที่คุณแม่คิดว่าความละอายและ หิริและโอตปะและเกรงกลัวต่อบาปจะทําให้เราไม่เป็นนี่แต่จะเป็นนักลงทุนนักลงทุนอาจจะต้องมีเครดิตมีเครดิตไปหามาลงทุนได้กําไรแล้วจาคะค่ะแบ่งปันเห็นไหมคะเศรษฐีเขามีลูกเขาเลยนะหนึ่งมีศรัทธามีศีลมีฮิริมีโอตปะและมีสุตตะฟังเยอะ ไม่ใช่พูดเยอะๆนะเหมือนเราเนี่ยแช่อย่างแช่อย่างลูกเป็นเศรษฐีหรือยังแชร์ไปให้คนฟังเนี่ยคือจาคะมีสุตะมีจาคะแล้วมีปัญญา7อย่างนี้ดูใหม่นะคะใครฟังคุณแม่ทุกวันถือว่ามีสุตะฟังแล้วเจริญงอกงามมีจาคะแบ่งปันแชร์ไปเนี่ยคะ่ะแชร์ไปเลยแล้วก็ให้มีปัญญาเอาใหม่นะคะเช็คนะ คุณธรรมของเศรษฐีหรือคนที่มีอริยทรัพย์ต้องมีอยู่7อย่างนี้ก่อนหนึ่งมีศรัทธาตื่นขึ้นมาขยันมันเพียนล่าเริงนะคะมีศีลเดินทางอย่างไม่เบียดเบียนมีฮีริสามละละอายเกรงกลัวต่อการเป็นหนี้แล้วก็มีโอตป,ปะไม่ทำบาปมีอะไรอีกคะสุตะฟังนีไ่ไงฟังอยู่เศรษฐีฟังอยู่400แล้วขึ้น500ได้อยไดง จาคะแชร์ออกไปคะ่ะหกแล้วนะคะจาคะแชร์ออกไปเสียสละความเห็นแก่ตัวลุกขึ้นมาขนขวายทำรายการดีๆที่ให้ธรรมะและตัวสุดท้ายคือปัญญายา้ำนี่คือคุณธรรมของการเป็นเศรษฐีในเบื้องแรกรู้จักครอบคุณดีมีฝีมือเป็นนักลงทุนแล้วก็ขนขวายไม่เกลียดขานเกลียดขานเป็นพื้นฐานของคนยากจน ที่จะทำให้เกิดการบีบคั้นจนขาดสติแล้วก็ไปทําชั่วได้ง่ายเช่นไปงมงายไปเล่นการพนันไปรอว่าหวยออกถึงจะรวยไปดูคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งเพียงไม่กี่คนได้ที่หนึ่งสิบใบถูกหกสิบล้านแต่มันมีคนยากจนที่ถูกกินไปมากมายพร้อมเดินอย่างจ้าตอนนี้กี่คนแล้วจ 500, ้าสี่เก่าอาจจะห้ารอยอนี้ก็อยากได้เศรษฐีการแฉมากขอ ขอ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  <500 S 1> พูดก่อนห้าร้อยขอพูดก่อนครึ่งพันครึ่งพันฟังนะคะหนึ่งการฟังทุกวันที่เป็นการฟังเนี่ยค่ะธรรมสวัะ์ที่คุณแม่ก็พยายามหากุศโลบายทําของยากให้ง่ายได้อันเนี้ยค่ะเป็นปัญญาของคุณแม่เป็นศรัทธาของคุณแม่เป็นศีลของคุณแม่และก็เป็นฮิริและโอตะปะไม่นอนก้นโดง่งเหนื่อยและ อึดอัดใจขุนใจไม่มีนะเมื่อเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยมากนะแล้วเช็คอัพตัวเองนะเฮ้ย mm hmm. เราทําอะไรที่เปิดประตูนรกมไม่เลยเราขยันในกุศลเราไม่ขยันในอกุศลนะ่ะเหนื่อยนะแล้วมีแอบนอนกลางวันแอบนอนแบบประมาณเอาผ้าเนี่ยค่ะมาวางว่าโอ้เขาบอกโอ้ไม่มีคนไม่มีใครเห็นคุณแม่แล้วคุณแม่ก็กางเก้าอี้หลับไปชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาสอดเชี่ยว พี่ติงดาบประปากกลางวันนะเห็นไหมเขาเริ่มเป็นเศรษฐีตัวจริงคุณแม่จะมีตัวตายตัวแทนแล้วนะคะเดินต่อมาค่ะการเป็นเศรษฐีโดยการมีชีวิตที่จะจากคเสียสละความเห็นแก่ตัวแล้วแบ่งปนันแม้กระทั่งการแชร์ของทุกท่านมาอาจจะเป็นกําลังใจให้กับนันทวันแม่ชีนันทวันกับแม่ชีโอ้นะฮะแม่ชีโอเนี่ยจะทำลีสเอาเลยค่ะให้รางวัลก็ก่อนถ่ายไปถ่ายไป แม่ค่ะเราจะทางว่าพระเจ้าทรงสอนเสฐียังไงเดวลิสเนี่ยนะคะเอากลับมาได้แล้วอุตายแล้วสตีเขาต้องไม่แกล้งกันนะคะ <c oughs> เราบอกเลยว่าความยากจนมันบีบคั้นมนุษย์ให้มีการทําอะไรบ้าๆบอๆบ,บ,บ,บ้องๆแบบประมาณขาดสติมักง่ายแต่คนรวยเนี่ยเขามีคุณูปการในการที่จะทํากุศลเยอะถามคุณแม่มีคนถามว่าเฮ้ยคุณแม่เนี่ย รวยป่ะตอบแล้วตอบตอบก่อนแันแทนตอบลูกคุณแม่เนี่ยเป็นเศรษฐีนะจ๊ะก็เธอดูสิคุณแม่ทำอะไรที่มันเป็นพื้นฐานของเศรษฐีจริงหรือป่ะมีศรัทธารับใช้พระธรรมจริงนะมีศีลทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยไม่ประมาทมีความปลอดภัยสงสารไม่ฉี่โอ๊ะมากเลย กี่ร้อยหกร้อยแชร์ไปค่ะจากค่ะเดี๋ยวไปอยู่ในเศรษฐีเนี่ยค่ะพอมันมีสีมันมีหีริคุณแม่ละอายนะสมมตินะคุณแม่จะบอกว่าโอ้เราต้องการทําอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็รู้ว่าคนมันยากจนนะตอนนี้ลําบากคุณแม่จะต้องเออปลูกต้นบาบาปเก่งใจก็เก่งใจนะต่อแม่ค้าก็บอกว่าเธออย่าลําบากคุณแม่จะพูดอย่างนี้ก่อนเลยว่าเธอลําบากหรือเปล่าไม่ถึงคนขายเขาก็บอกว่าคุณแม่คะ หนูขอทุนได้ไหมคุณแม่หาค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเอาต้นไม้จากหนูไปถึงคุณแม่ได้ไหมคุณแม่ได้สิเนี่ยคุณแม่มีฮิลินะถ้าคุณแม่บอกไม่เอาวะฉันซื้อเธอแล้วเงินฉันไม่ได้เน่านะเธอต้องเอามาถึงอีอย่างนี้มันไม่มีฮิลิลูกคุณแม่บอกแล้วหนูลําบากหรือเปล่าล่ะแต่เดี๋ยวคุณแม่จะไปหาเจ้าของรถเคม เขาจะยกเธอหาคนยกทางนู้นคุณแม่หาคนยกทางนี้หรือว่าถ้าเธอลําบากเราก็หาคนยกให้ทางนู้นเขาก็บอกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูจะโทรกลับมาบอกอันนี้คุณแม่เล่าสังคมเศรษฐีนะเขาไม่บิดเบียนกันนะแล้วคุณแม่บอกยาวเคนพึ่งพึ่ง,งคุณแม่กําลังอยากจะทําอะไรวิสาขาบูชานี้มันมีของหนักมันมีต้นไม้แปดต้นมันมีหินสิบตันมันมีนี่นั่นโน่นแต่ถ้าหนูลําบากบอกแม่นะ เรามีค่าคนรถค่าน้ำมันมีคนทําบุญมีฮิริสื่อสารอย่าไปเอาเปรียบคนมีฮิริมีโอตป,ปะละอายในการที่จะไปเบียดเบียนคนคุณแม่ต้องแอบบอกพุจธการว่าคุณแม่ไม่ให้ลำบากอย่าให้พี่ติ่งลำบากจะทําบุญอย่าลำบากคุณแม่มีฮิริโอตป,ปะนี่ชัดเจนเสถีมเสถีแล้วนะมีศรัทธามีศีล มีฮิลีมีโอตป,ปะฟังสุตตะฟังคุณแม่ฟังหัวใจตัวเองฟังทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบสมชายเหนื่อยใช่ไหมเอาเหนื่อยพักเอาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพักหรือยังอะแคร์เป็นยังไงอาชรย์องูนเป็นลมเมื่อคืนนี้คุณแม่ทําอะไรคุณแม่บอกอางุนนอนเดี๋ยวนี้ลูกคุณแม่ให้พลังเลยทําสมาธิบําบัดเรื่องการบริหารฮาร์ด หัวใจเฮดหัวเลยแล้วยกมือขึ้นมาหนึ่งลมหายใจใหายใจเข้าเอามาใกล้กันหายใจเข้านะับหนึ่งสองสามปล่อยออกยาวๆพ่นออกทางปากยาวๆเนี่ยหัวใจจะทำดีอาจารย์อุ้นหัวใจรั่วแล้วก็ยกขึ้นเลือดมันจะขึ้นไปถึงสมองอันนี้ก็ต้องสอน เนี่ยอันนี้จะสอนวิสาขบูชาทีนี้เดี๋ยวก่อนนะไปเร็วนะมันมีรายละเอียดเยอะพอมันมันมีความสุขมันฟังหัวใจตัวเองมันฟังเนี่ยที่รักตอนนี้หกร้อยคนฟังคุณแม่เนี่ยอยู่ในหัวใจเสร็ฐีนะเพราะคุณแม่ไม่มาหลอกไม่มางมงายอ่ะพอฟังพอมันสุตตฟังมันก็จาคะไงพะมันฟังหัวใจของทุกคนไงมันก็ช่วยไงมันก็เสียสละไงมันก็จาคะ มันก็คือการให้มีปัญญาด้วยไม่ใช่ให้แบบผักตกเหวไม่ใช่ก็แบบสงสารนะ่ะก็เลยให้แต่ว่าให้แล้วมันอุ้ยอ้ายมันไม่ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองอะ่ะอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีปัญญามีสุตตะมีจากะมีปัญญาต้องมีปัญญานี่คือธรรมะเจ็ดตัวที่เศรษฐีเขาต้องบริหารเดินต่อเนาะอ่ะเศรษฐีเดินตามตอนนี้มีเศรษฐีฟังกี่คนลวจ๊ะ 6 4รสี่บเอ็ดเดินตามคุณยายมานะคะนี่นี่นี่หนูดูสิหนูดูตัวนี้เนี่ยอย่าเหยียบนะลกูกด้วงอะไรเอ่ยด้วงอะไรคะเป็นด้วงอะไรคะลกูกมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดูอนะ่อนแอเนาะเดีย๋ดวยวเด,วดวขออนุญาตมนะจะอยู่ตรงนี้อย่าเดินเหยียบนะถ้าเอาเข้าไปเดี๋ยวเขาอาจจะ ลอ,ลองย้ายที่เขาหน่อยเนาะอยู่ตรงนี้ลูอกอยู่ตรงนี้เขียวแล้ว่อมหลกนะโถกเอยอย่าเกิดมาเป็นมแมลงอีกเลยเนาะเป็นมนุษย์สิได้นิพานด้วยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยตอบคําถามเดี๋ยวยายเดินไปยังไม่เบียดเบียนช่วยไปก่อนเนาะทีนี้ในกรณีที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยเศรษฐีก็ต้องช่วย เศรษฐีเขาต้องแบ่งปันเวลาพลังงานทรัพย์สินสติปัญญาในการวางแผนที่จะทำให้เกิดอะไรคะการลุกขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้คุยกับด้วงเออถ้าเผื่อว่าอยู่ตรงนี้มันร้อนก็ขออนุญาตย้ายก่อนเพราะว่าเศรษฐีรู้ว่าอยู่ตรงนี้ร้อนก็เข้าไปอยู่ล้อมๆพอเข้าไปอยู่ล้อมๆแล้วสมมตินะคะคุยกับด้วงเมื่อกี้ว่าเอออยู่ตรงนี้นะล้อมไม่มีคนเหยียบแล้ว แต่ก็ต้องพยายามหายใจไปนะอ่ะด้วงก็ต้องหายใจแต่ถ้าเกิดด้วงเกิดโคม่าแล้วตายคุณแม่ก็พูดว่าเลยแม่เสร็จว่าอืมไปเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์มันได้นิพานไงเป็นด้วงมันไม่ได้นิพานไงเี้ยเราจะมาเป็นด้วงเป็นนอนในหลุมคู่แต่ไม่ได้นิพานนี้ก็ไม่เอานะไม่เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีก็ต้องมีเป้าหมายว่าหนึ่งไปถึงนิพานเลย พ้นทุกมีปัญญาไปถึงในสิ่งที่มันเป็นได้มากกว่าทรัพย์ทางโลกเราเรียกว่าอริยทรัพย์มหาบุรุษของเราเนี่ยในวันวิสาขาบูชาเนี่ยมาจากกษัตริย์สถีมะเป็นเลยกษัตริย์พามแพทย์สูตรจันทานเนี่ยเป็นถึงกษัตริย์แต่เป็นมหาศาสดาเอกได้เพราะอะไรเพราะเสียสละจาคะแล้วมีปัญญาในการที่จะไป เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาของโลกนั่นมันจะมีสองอันก็คือหนึ่งเศรษฐีทางโลกนะคะโลกิยทรัพย์และเศรษฐีทางธรรมดรโอ๋ o. บอกว่าเจ็ดร้อยแล้วเดินแล้วค่ะผ่านนี้เลยค่ะเศรษฐีไม่มีอ่เาเรียกอะไรคะความวุ่นวายหนออ่ะย่สะอ่ยะย่สะเป็นเศรษฐีอ่ะย่สะเนะ่เป็นเศรษฐีนะ ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอพระบร,รมศา,ศาสดาสัมาสามพุทธเจ้ารับสั่งว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอะดูเศรษฐีต้องไม่วุ่นวายแต่อยู่กับโลกช่วยโลกฉุดโลกแต่ไม่วุ่นวายยะ,ะเนี่ยวุ่นวายอยู่กับอารมณ์อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบสนุกไงมีเงินไงใช้โพกกระซับใช้โพกกระซับยังไงคะคือมีเงินใช่ไหม ก็ไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนแล้วยังไงคะก็ไปติดอกติดใจในราคะพอติดอกติดใจในราคะแล้วยังไงคะเบื่อเห็นไหมคะเบื่อ,พอ,อ, <c oughs> อไไพอเบื่อก็บ่นเบื่อแล้วบ่นนี่ยค่ะเนี่ยไม่บ่นแก้ไขไปเสถียรพอเบื่อก็บ่นที่นี่วุ่นวายหนอพอระบรมาศาส,าสดาสอนเสถียรง่ายๆประโยคเดียวที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ดูดเส้นสายถ้าใครเอาไปนวเนียกันมันก็วุ่นวายแต่เราลองเดินผ่านอย่างไม่เบียดเบียนลองกําหนดผ่านอะไรเนี่ยประตูเศรษฐีเลยนะเขียนไว้เลยจะได้รู้ว่าเราต้องไม่ทําให้เกิดการเบียดเบียนในโลกนี้ลองใช้คุณธรรม7ข้อเดินผ่านประตูนี้ 1. น,นะคะมีศรัทธานในการเดินผ่านให้ได้ 2. มีศีลที่จะไม่ทําให้เกิดการเบียดเบียน 3. ม,มีหิริและโอตป,ปะนะคะ ละอายและเกรงกลัวต่อบาป4อ่ะละอายและเกรงกลัวต่อบาปมันสี่แล้วนะคะต่อไปสุตตะฟังฟังหัวใจของตัวเองฟังแม้กระทั่งว่าถ้าเราผ่านความวุ่นวายนะคะเราอย่าไปหาเลยว่าที่ไหนมันไม่วุ่นวายฟังหัวใจตัวเองสตีช่วยได้ช่วยเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนเลยคุณแม่ทําทุกอย่างแล้วนะคะมีมีการฟังสุตตะมีจากคะเสียสละ ให้เวลากับการช่วยเหลือและมีปัญญาคุณแม่ก็เดินออกมาจากเนี่ยค่ะความวุ่นไวายได้แล้วก็พบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเพราะเราผ่านมันมาไม่ใช่มันไม่มีความวุ่นวายมันมีประตูแห่งความวุ่นวายแต่มันก็เป็นประตูแห่งความสําเร็จของคนที่ผ่านมันมาได้แล้วไม่วุ่นวายแลวอาจจะเคยยากจน แต่จากนี้เนี่ยเราไม่จนใจเราไม่จนสติปัญญาเราไม่จนการให้เราไม่จนการมีมิตรภาพมีเพื่อนฝูงมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเองเสียสละและจาค่าอะไรออกไปได้บ้างสิ่งที่ตามมาก็คือเรามีมิตรภาพและเพื่อนฝูงอ้าวจริงหรือปะคนเราเนะเวลาเราเจออะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันลำบากด้วยกรารแล้วมาอยู่ด้วยกันอย่างเช่นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่รู้สึกว่า คุณแม่ก็ไม่ได้ลำบ,บากนะแต่คุณแม่ทำงานหนักทุกวันนะไม่มีวันไหนเลยนะที่คุณแม่จะไม่ทำงานแล้วคุณแม่มีสัจจะด้วยนะเศรษฐีต้องมีสัจจะถึงเวลาไหนทำอะไรและพอคนเห็นว่าคุณแม่เสียสละก็มีศรัทธากับคุณแม่จริงไหมล่ะอ่ะพี่ติ่งจริงไหมถ้าพี่ติ่งไม่ได้มาอยู่กับคุณแม่และเห็นคุณแม่ทำงานทุกวันพี่ติ่งจะศรัทธากับคุณแม่ไหม เอาเข้ามาพูดสิเศรษฐีก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมนี่เช้าตื่นขึ้นมาในวันนี้ดูเวลาผิดตีห้าอาบน้ำหอมฟุ้งเชียมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็รอจริงไหมพ่อเห็นใช่ไหมลูกพ่อเห็นเราจึงร่วมกันทำอะไรที่เราจะเป็นเนี่ยค่ะชุมชนคนเศรษฐีเดี๋ยวขอนุญาตเมื่อคืนนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วไปไงลูก ชื่นค่ะพอขึ้นไปถึงก็เห็นพระแม่ก็เลยแบบสดชื่นน่ากราบเลยค่ะเห่ไห<ช>มจากหนะ้าองค์แรกเลยนะ,ะองค์ที่คุณแม่สร้างหลังจากที่ได้สองพันปีที่มีหน้าตักเก้านิ้วแล้วก็ถอดไปเป็นท่านก่อนท่านอ่ะสิบสองปีแล้วนะอยู่ที่สเสถียรพอมันมีหุบเขาวโพธิศัตว์ก็ยกมาวันที่ยกมาก็โอ้โหพระที่ทรงกฎคือมันชัดแล้วอะว่ามันต้องทํางานหนะัก ท่านคือทํางานหนักเศรษฐีทํางานหนักท่านาเศรษฐีตัวจริงไม่ยากลําบากไม่อ้อนวอนขอไม่รอไม่รอลุกคือคนที่รอกับคนที่ลุกพี่ว่าอันไหนแข็งแรงกว่ากันลุกค่ะลุกเห็นไหมฮะลุกลก็กพวกเราก็ทํางานหนักกันทุกวันเวลาเจอกันพี่ทิคุณแม่พักหรือยังนะคุณแม่ก็ตอบว,ว่าพักในงานพักในงานแต่ก็มีความรู้สึกว่าการมีเพื่อน มีพาร์ทเนอร์ดีติดขัดอะไรก็บอกทุกคนก็ไปหาช่องทางเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะมีเศรษฐีหลายคนมาช่วยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นวันวิสาขบูชาใครถนัดอะไรก็ไปทําสิ่งนั้นวันนี้ก็จะได้ปุ๋ยเดี๋ยวดรทองก้อนก็เอาปุ๋ยมารวมทั้งทหารอีก20คนใส่เลยเพราะเราต้องการต้นไม้เร็วปุ๋ยเดี๋ยวหมูปล่อยมาก็มาเป็นผู้ช่วย พิธีกรหมูปล่อยเศรษฐีนะคะในกําลังเดินทางกันอยู่ก็แม่มุ้ยก็ต้องดูขบวนการเดินทางมาให้ปลอดภัยเมื่อวานพี่แมวมาไม่ได้เจอกันพี่แมวเห็นคุณแม่แอบหลับกลางวันก็เลยเงียบๆแต่วันนี้จะพาทุกท่านเดินไปยังไม่จบเช็คลิสต์แต่ทักก่อนว่าเนี่ยค่ะชุมชนคนเศรษฐีนะคะขอบคุณพี่ติงตามาจะกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็ พี่ติ๋งเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะช่วยกันปลูกต้นบาวบาบซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็บอกเคนเคนยาวเคนยาวเคนยาวบอกได้เลยครับแม่แล้วก็ไปที่พี่แตมพี่แตมอดีตพุทธสาวิการพี่แตมต้องการเทเลอร์อีกหลายคันเพราะว่าต้นไม้มันทั้งหมดนะัมันสิบต้นเพราะว่าเขาถวายต้นโพมาด้วยแล้วก็ต้นสาระอันนี้เขาถวายมาไอ้ที่ทาซ,ซื้อก็ซื้อไปนะคะเสรษฐีก็ต้องแบ่งปนัน ไอ้ที่เขาถวายมาแสดงว่าร้านต้นไม้เนี่ยคุณอะไรเนาะคุณก้อยใช่ไหมคุณก้อยคุณก้อยก็เป็นเศรษฐีถวายต้นโพกับต้นสาระมาด้วยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้ในสิ่งที่ตัวเองทำมาหากินนี่บาวบาบจะต้นใหญ่กว่าต้นนี้พี่เตงต้นบาวบาปจะใหญ่กว่านี้สองสามเท่าเลยนะ ซึ่งตอนนี้วันนี้คุณแม่เห็นเลยนะว่าบาวบาบเริ่มออกดอกแล้วนะคือจริงๆรแล้วบาวบาบนะเวลาเขาออกดอกเขาจะเป็นสีขาวนี่ว่าแล้วเราแวะบาวบาบกันเลยทีเดียวนี่มานี่เลยดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอออกดอกกวักมือบาวบาบอายุพันปีถ้าเริ่มถ้าเริ่มอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนจงมาได้ค่ะเจ้าเ้าบาบาบสมัยสมัยที่คุณแม่ปลูกอันนี้คุณแม่ปลูกไปแล้วร้อย ร้อยต้นนะคะแล้วมีอีกยี่สิบมีอีกสิบเจ็ดต้นที่จะปลูกวันวันที่เรานั่นด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคือบาบาบที่ปลูกเมื่อเมื่อเอ,อไม่ถึงหนึ่งปีแต่เห็นดอกบาบาบไหมโอ้ยต้องมาเร็วเลยแหละจ้าตอนนี้กดแชร์ไปเลยค่ะใครไม่เคยเห็นดอกบาบาบที่รักต้นนี้ออกดอกติดติดกันเลยสองดอกเห็นยางลูกเฮะ สี่ดอกต้นเดียวกันเลยนะโอ้โหล่ำรวยพี่ดูล่ำรวยไหมเนี่ยต้นเดียวนะ่ะสี่ดอกบานอยู่นั่นนะ่ะอ่ะอย่าเดินตกล่องนะกล้องมาทางนี้นะมัว <c oughs> <c oughs> แต่ดูบาบาบาดูแต่นี่ค่ะเห็นซะก่อนจะได้ชื่นใจพี่ติ่งเป็นเจ้าภาพแปดต้นเมาไปเลยนี่ดูสิจ๊ะพี่จะได้เห็นว่าเขาเมาื่อเมื่อคืนเนี้ย คุณแม่เนี่ยเราเห็นเขาเดินผ่านสวยไหมคะสวยค่ะนี่งต้นเดียวโอ้โหโอ้โหทำไมต้นนี้เธอถึงดอกอย่างนี้ละจ้าเศรษฐีนี่อันนี้เขาบานไปแล้วเขาเหี่ยวแล้ะนี่ดูโอ้หไม่เคยเห็นใกล้ๆขออนุญาตเทสที่จริงนักบวชก็ห้ามดมแบบนั้นนะอันนี้เทสอืมนี่กินหน่อยๆ คนพอใจก็เรียกว่าหอมกลิ่นอ่อนๆถ้าคนอยากแบบฉุนๆก็อาจจะบอกว่าหามนี่ดูใบดูใบโอ้โหพี่ติงดูใบสิอันนี้ถ้าบอกว่าเป็นเป็นดอกไม้ที่แบบเนะาะเห็นไหมพี่เห็นไหมว่านี่ไงแปดต้นของพี่มันจะเป็นขนาดนี้เมียค่ะอันนี้จะบาโอ้โหพี่ดู 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ส้ตอนนี้เธอเป็นเศรษฐีบาวบาบเหรอจ๊ะเนี่ยถธอร่ำรวยเอาละตอนนี้เดี๋ยวหาเก้าอี้เล็กๆมาให้ทุกคนได้ภาวนาให้เห็นทุกต้นออกดอกหมดแต่ต้นเนี้เธอกวักมือคุณแม่ก่อนเมื่อคืนนี้นน่นไงลูกอันนั้นก็ออกอีกสองดอกดออก็ใช่เพราะคนไม่ค่อยเห็นดอกบาบาวบาบลูก อ,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 อีกตอนนั้นที่เราปลูกกันเนี่ยต้นเนี่ยต้นละห้าพันอ่ามีเจ้าภาพนะมีคุณคาวเอที่เป็นเจ้าภาพมาต้นละห้าพันเนี่ยประมาณเนี้ยต้นละห้าพันเนี่ยลูกาายังอย่างนี้เลยเห็นอย่างอึ้งสิอึงอ้งส,สิคะอึงอ้งอึงอ้งไปเลยค่ะ<ด>อ่า<ด>ตอนนี้เรามีต้นเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสิบเจ็ดต้นเริ่มมีเจ้าภาพมาแล้วต้นละห้าพันนะโอ้โหเนี่ยหนูดูนี่นี่เดี๋ยวก่อนที่รักผู้จัดการ นับซิว่าต้นเนี้ยกี่ดอกไว้ฝอยหน่อยเสร็จทิ้งจริงนับให้คุณแบบโอ้โหนี่ไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่งงงงว่าคนทำงานหนักมีรางวัลอย่างนี้หรอจ้าดูสิคะนี่ดูดูดูนันทวันคุณยายไม่เข็นแบบบาวันเดียวมันบานได้อะไรอย่างนี้ดูสิมันบานมาตั้งแต่สองดอกแรกแล้วนะที่เราไม่เห็นสองสามดอกนี่ไงนี่ไงที่มัน ที่มันบานแล้วมันร่วงไปแล้วเนี่ยเราไม่ทันได้เห็นเนาะหนึ่งสองสามที่ร่วงไปแล้วแตกปัจจุบันนี้มีตูมเท่าไหร่พี่ติ่งนับบานวันนี้สิโอ้โหมันทวันมาตรงนี้ลูกมีมแมลงหรอกพี่ติ่งนับทางนี้เปล่าพี่ถิ่มต้องมานับทางนี้ด้วยเนี่ยแต่แล้วดูสิดูมแมลงไอ้นี่บานคู่กันเลยแต่ฉันอยากตั้งไทมแ์แลบที่เนี่ยอาจารย์โจเอาไทม์แลบให้คุณแม่ก่อนแล้ว พวกนี้พวกนี้พวกนี้แสงมานะ่ะแสงมาตั้งทม์แบบอันนี้ให้ยายหน่อยเพราะอันนี้สิบเก้าดอกนะต้นเดียวสิบเก้าดอกไม่รวมที่บานนะคะอ๋อไม่รวมที่บานเฮ้ยเดี๋ยวเขาคิดเวลาให้หวย<ช>ไอ้ที่ตูมสิบเก้าดอกไอ้บานแล้วสี่เป็นเท่าไรยี่สิบเอ็ดเ้ยไม่ใช่ยี่สิบยี่สิบสามแบบที่ตกใจว่ายี่สิบเอ็ดคือพระรยาธารายยี่สิบเอ็ดอ๋อพี่ต้องดูพี่ต้องดูก่อนว่า นับทั้งตูมนับทั้งบานและนับทั้งที่บานแล้วกำลังจะโรยดูสิเท่าไหร่โอ้โหำกำเนิดพริยธาราวันที่ยี่สิบห้าค่ะตื่นเต้นไหมยังคะนี่ <c oughs> ไม่ใช่ต้นเดียวนะคะต้นนี้ก็กำลังติดตามมาติดๆค่ะไม่ใช่ต้นเดียวค่ะเรามีร้อยต้นจากนี้ไปเดี๋ยวให้เข้ามาทำที่ตรงนี้ให้นั่งหน่อยสิเดินจงกรมเนี่ยค่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็เยอะอยู่นะอันนี้อ้อันนี้ก็บานมาก่อนแต่เราไม่เห็นไงสรุปแล้วคือพวกนี้เราจะปลูก8ต้นใหญ่8ต้นใหญ่เลยบิ๊กบิกเลยและก็ใหญ่นี้เลยนะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆอย่างพวกนี้ค่ะอีก17ต้นแล้วก็ต้นโพ ที่จริงอะอยากเอาโพขึ้นไปไว้บนยอดมันจะแบกไหวป่ะเพราะต้มใหญ่ที่พี่ติ่งขึ้นไปแล้วแบบเห็นพระแม่แล้วกาบเลยคือมันหายเหนื่อยอะชีวิตมันขึ้นไปแล้วมันเอ็นไลน์แล้วมันนี่เลยอะค่ะจริงป่ะ,ะจริงมาเล่าสิเหนื่อยเหนื่อยไปเล่าเล่าเล่า,ลาให้เสรษฐีเล่าเรื่องขายของขึ้นไปตอนแรกเหนื่อยไหมละ่ะขึ้นไปก็ฝึกหายใจแบบแบบตอนปุ่มนะคะก็เอสแกทีเ <SK T. S 1> หนื่อยน,น้อยหน่อยแล้วก็อย่างที่คุณแม่บอกเหนื่อยก็หยุด หนุวยก็หยุดแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึง่งหนุ้ยก็บอกหยุดทาครีมกันเถอะเพราะว่ากลัวแมงมาแล้วบอกนุ้ยเดี๋ยวถึงแน่เพราะว่าหยุดเมื่อไหร่พักเมื่อไหร่ถึงเหมือนกระเป๋าหายค่ะถ้าซื้อกระเป๋าก็เจอเลยอ๋อเหรอใช่เดินทางเนี่ยกระเป๋าหายถ้าซื้อเมื่อไหร่อ่ะเจอเลยพอาทาเสร็จปั๊บไม่ถึงสองอึดใจอ่ะเห็นสีส้มๆเหลืองๆทอง ขึ้นไปถึงโฮยลมโชยกราบเลยค่ะกราบลงไปกับพื้นเลยค่ะแล้วไปนั่งสมาธิวันนั้นได้สิบห้านาทีเห็นไหมศรัทธามันทําให้เราไปถึงมีปัญญาไปทําสมาธิอีกลงมาเด้งเชียวลงมาทีแรกนึกว่าจะต้องเอาก้นไถลงมาแล้วแต่ปรากฏว่าก็ลงมาได้เพราะมันชันอย่างนี้เลยนะคุณแม่ก็ลงมาได้มีสติก็ลงมาได้คุณแม่ขึ้นไปแล้วไงค่ะแต่ไม่ได้เอาก้นลง เอาสติเอาสติลงอันนี้เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อเรียนรู้ว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านความยากลำบากจำว่าเศรษฐีเนี่ยเหนื่อยเขาไม่บน่นเหนื่อยเขาก็สู้แต่คนยากจนเนี่ยยังไม่ทันเหนื่อยบ่นละนี่ไงมันต่างกันตรงนี้ไงความยากจนมันทำให้เกิดการบีบคั้นที่จะทำ ความชั่วได้เราจึงต้องขจัดความยากจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงต้องขจัดความยากจนต้องทําให้คนจนทรับแต่ไม่จนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันเราจะเช็คลิสต์ทันทีที่แบบหันไปมองต้นบาบาโมดแต่ตื่นเต้นพี่ดูโมกมาคุณแม่ให้ดูโมกมันนี่ค่ะอันนี้เกิดเองไม่ต้องยกมาไหนโมกมันเนี่ยค่ะ เราเรียกว่าโมกขปารามสวนโมกขปารามโมกนี้นะคะอันนี้คือต้นโมกที่เกิดขึ้นเองที่นี่เป็นสวนโมกที่มีต้นโมกอันนี้เยอะมากนั่งที่ตรงไหนไอ้ที่แอดเวนเจอร์ที่คุณแม่บอกว่าห้ามเอาของฉันออกนะฉันไม่ได้ปลูกแต่มันคือสวนโมกขปารามที่เป็นสวนแห่งการหลุดพ้นของเด็กๆฉัน เนี่ยค่ะที่เราแอดเวนเจอร์ที่เนี่ยดอกเนี่ยค่ะขึ้นเองเนี่ยแล้วตูมเนี่ยเนี่ยออคุณแม่จะขอให้สมชายกำนันคิวเดี๋ยวเราเออพวกเราก็ได้กำนันคิวเขาเยอะแล้วเดี๋ยวเราหาหินมาวางนั่งสมาธิหรือหรือไม้ไผ่อะให้พี่เบิร์ตมาทำนั่งสมาธิช่วงวันวิสาขะเนี้ยคุณแม่ว่าคนจะต้องเข้ามาดูในสวนบาวบาปของเราซึ่งเป็นร้อยต้นดูนะคะแล้วก็มีหม้อขับพาราลาม เนี่ยเดินตามมาไม่ใช่ต้นนี้ต้นเดียวโอ้โหต้นนี้ต้นเดียวนี่แบบ Amazing ไหม Amazing ค่ะตื่นเต้นเลยเนะ <laughs> แล้วถ้าเปิดเจอต้นแบบใหญ่โอ้นะอืสมควรเลยแหละสมควรลงทุนอาขอบคุณบรรดาผู้ที่ได้ร่วมมาปลูกกันอันนี้มีคนปลูกด้วยนะมาช่วยคุณแม่ปลูกเนี่ยเดินเดินไล่มานะจ๊ะตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีตนน้ตนข้างหน้าก็มีนั่นแหละสรุปแล้วไปดูเถอะ วิสาขบูชานี้ผ่านไปแล้วเราจะเห็นต้นบาวบาบออกดอกที่พวกเราลงทุนไปเมื่อหกเดือนหรือไม่ถึงไม่ถึงปีอธิบายไม่ได้ว่ากี่เดือนเดี๋ยวขอไปดูบันทึกหน่อยอันนี้ไม่เบานะไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่แพ้กันเลยนะนับสิออนับดูลูกเนี่ยดูสิกิ่งเดียวนะโอ้โหอันนี้ยิ่งงงใหญ่เลยนูดูกิ่งเดียวลูก นีด่ดูกิ่งเดียวกิ่งเดียวของกิ่งที่ออกดอกสองดอกที่บานเดี๋ยวก่อนนะขอนับหนะ่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตายตายตายโอ้โหหน้าปลูกสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้นับจริงๆอาจจะได้มากกว่าที่คุณแม่นับเงยสวยเนาะถ่ายรูปให้หน่อยค่ะ ถ่ายรูปอันนี้เก็บไว้หน่อยค่ะแล้วก็ส่งไปให้กลุ่มของอสื่อที่จะมาเดินต่อมานะคะเดินต่อมาตรงนี้ะะเราเศรษฐีกันใหญ่เลยเศรษฐีดอกบาวบาบนะจ๊ะไล่มาถึงตรงนี้อันนี้ก็เอาละค่ะใครอยากเห็นดอกบาวบาบแย้มตั้งถ้าอันนี้ตั้งเขาเรียกอะไรนะไทม์แลบจะเห็นต้นนี้เลยค่ะพี่ติงอันนี้ค่ะไม่เกินไม่เกิน,ก,นกี่นาทีเห็นดอกบาวบาบแย้มไหม เห็นย้ายแล้วน,นะคะ,ะคือมันปริเนี่ต้องมีพึ่งแล้วดูสิเราเราจะได้พึ่งที่มีน้ำหวานของต้นบาวบาบแล้วละ่ะประมาณ15นาทีตั้งทต่เนี้ย15นาทีอ่าตอนนี้คนดูเท่าไหร่ตอนนี้คนดู650อ้าอ้าว 8, <58 S 2> อ้าว <58. S 1> โอโ้โห800อ่ะหนูดูน่ะ 2> 8, 8, 8, 8. 1>, 1 2 3 4ออ้าวละ่ะวันนี้จะกลับมาที่หน้าต้นโพ ในขณะที่นันทวันกําลังพยายามทําให้เห็นว่าบาบาปเป็นยังไงนะคะความร่ํารวยทางโลกมันก็ตื่นเต้นอย่างนี้และคะ่ะมันเยอะมันก็ร่ํารวยทางโลกก็เป็นแบบเบาบาปรวยเบาบาปเป็นอริยรัพปะก้องอยู่ไหนอ่ก้องอยู่ตรงนี้งงงง,ง,ง,งแล้วเดี๋ยวเราก็มีความร่ํารวยทางธรรมนะคะเป็นอริยรัพจ็ดประการก็มีศรัทธามี ศีลมีฮิริมีโอตป,ปะมีะสุตะจากะแล้วก็ปัญญาที่นี้เหตุผลเหตุผลหรือสาเหตุที่ทําให้คนจนเราไปเช็คเลยเขาบอกคนยากจนเนี่ยไม่ใช่คนหน้ารังเกียจ yea. แต่มันมีเหตุผลของมันก็คือหนึ่งเป็นคนที่ไม่ลงทุนในปัจจุบันกรรมขี้เกียจนี่เองเมื่อไม่ลงทุนมันก็ขี้เกียจมันก็มักง่ายให้คุณยายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือคุณยายอยู่ทางโน้นต้นโพต้นโผลอ่างั้นเดินต่อมา คนที่ยากจนลองเช็คลิสต์ตัวเองหน่อยนะคะเป็นคนไม่ขยันขี้เกียจแล้วก็ตระนีตระนีก็คือห่วงไม่ให้ห่วงข้าวห่วงของห่วงที่อยู่อาศัยหวงการคือคนไม่เสียสละก็เรียกว่าตรนีนะคะขาดสติมันบีบคั้นไงมันบีบคั้นให้เราเนี่ยขาดสติทำชั่วได้ง่ายแล้วก็ประมาทประมาทสิ มันมักง่ายมันเลินเลิอมันก็อ้อนวอนขอตรงนี้หละคะลูกตรงนี้เลยนะคะนี่คือใบโพต้นแรกที่มีคนถวายมาเป็นใบโพที่ใหญ่เดี๋ยวมีเครื่องอัดใบโพนี้ออกมาเป็นภาชนะในการใส่อาหารก็จะดีมากเอ๊ะอันนี้มันด่างหรือว่ามันเป็นเพีย้ยเดี๋ยวให้ฝ่ายเกษตรมาดูให้อาจารย์ทองก้อนมาดูนะคะ แต่มันด่างทั้งต้นเลยนะอ่ะมาถึงก่อนนะคะเช็คลิสต์แล้วหนึ่งไม่ลงทุนในปัจจุบันกรรมขี้เกียจตนันนีขาดสติแล้วก็ประมาทในการใช้ชีวิตก็คือเป็นเนี้ยฟุ่มเฟือยเป็นหนี้เนี่ยพอมันฟีดมาปุ๊บปบออนไลน์แล้วเนี่ยพวกนี้ยฟุ่มเฟือยไม่ไม่รู้แล้วก็อยู่ด้วยความอ่า คือมันไม่ขยันมันก็จะมักง่ายลูกแล้วก็อันนี้เป็นตัวสําคัญมากหลายคนแล้วคุณแม่เองก็สติ๊กมากเลยตอนเนี้ในหูเขาโพธิสัตว์แล้วในเสถียรหนึ่งเนว่าต้องไม่ติดยาเสพติดและไม่ติดการพนันคนจนเนี่ยไปเช็คดูเหอะจะติดอันนี้แหละค่ะติดเหล้าติดยาเสพติดติดยาติด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 ติติดหนังโป๊ติไม่รู้ติดอะไรนะฮะติดแล้วก็มีอบบยมุก ติดการพนันทีนี้ในกรณีนี้นะคะเช็คแล้วว่าอาถ้าคนยากจนขยันมันเพียรไม่ตนีเราก็จะมีเศรษฐกิจพอเพียงสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้อันนี้ก็เป็นเศรษฐีเห็นไหมคะความยากจนน่าสงสารแต่ความยากจนที่ติดเหล้าติดพนันติดยาเสพติดตนันหนีไม่ขยนันฟุ่มเฟือยอ้อ,อนวอนขอ อีนี้ก็ผักเขาตกเหวไม่ได้ต้องช่วยเราก็ใช้สื่อนะคะดึงขึ้นมาส่วนเรื่องของเศรษฐีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเช็คลิสต์กันต่อไปหรือเอาเลยฮนะตอนนี้มีคนดูอยู่เอาเลยไหมคะอ่ะใครต้องการเช็คเศรษฐีต่อยกมือขึ้นอ้าวโหเศรษฐีข้างหลังต้องการไหนไหก็ทําแล้วทําไปเลยเถอะและพรุ่งนี้เราจะได้เป็นวันแห่งมหาเศรษฐีนะคะของวันมหาบุรุษโลกของเรานะคะ ทีนี้เหตุผลของคนที่เป็นเศรษฐีอาระะเขาเริ่มมาเลยนะคะทำอดีต,ตไว้ดีบุญเก่าเขาดีนะคะเขาให้ไว้เยอะเหมือนคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาต้องทําบุญอะไรของเขาไว้เขาก็ได้ไอเราเนี่ยไม่ได้ทําบุญอะไรแต่เราอยากซื้อวิ่งไปหาไปขูดไม้ตะเคียนวิ่งไปอ้อนวอนขอแล้วเราก็ถูกกินไปเพราะเราไม่ได้ทําบุญไว้ฉะนั้นต้องมีจาคะทําทบุญไว้ให้ทานสม่ําเสมอ นี่นะคะเหตุผลของคนที่เป็นเศรษฐีมีการจาค้าแล้วก็ให้ทานมีปัญญาอย่างสม่ำเสมอเราเนี่ยนะปัจจุบันเป็นเศรษฐีอนาคตจะต้องเป็นมหาเศรษฐีที่จาค้าธรรมะกันสม่ำเสมอจาค้าก็คือให้ธรรมะเสียสละความเหน็ดเหนื่อยของเราไปไม่ตนีเศรษฐีจะไม่ตนีแบ่งปันใช้จ่ายอ่าเศรษฐีเขาจะใช้จ่ายเพื่อตนเองดูแลพ่อแม่ ให้เป็นสุขบำรุงเลี้ยงดูบุตรมารดาธิดาและบริวารน,นะคะแบ่งปันให้กับมิตรเวลามันเกิดสะดุดสตีเขาทำธุรกิจสะดุดเขาส่งสายป่านกันเลยจริงนะนะคะเขาดูแลญาติมิตรเวลาที่ทุกข์จะมีความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วก็มีการบำรุงเนี่ยค่ะ,ะศาสนาเขียนเลยค่ะมีการบำรุงทักษินาทาน แก่เนี่ยค่ะสมณะชีพามแล้วก็ป้องกันความยากจนแบบข้ามภพข้ามชาติคุณแม่ถึงได้บอกว่าสังฆะหรือชุมชนของโสดาบานันสกิทาคาอนาคาอรหันเนี่ยมันเป็นชุมชนของเศรษฐีไงมันไม่ทิ้งกันอย่างตอนเนี้ยใครไม่มีกินมานะคะเราก็ตั้งโรงทานช่วยเลยค่ะทําทุกอย่างทุกคนก็เอาสิ่งที่ตัวเองมาใครทําฟาร์มกุ้งกุ้งขายออกไปไม่ได้ใครทําผลไม้ก็เอามา ตั้งโลงทานแล้วเราก็แบ่งปันไม่ตนีออกไปซื้อขายออกไปไปตามเอาคอนเน c t ชันไปเพื่อจะทำให้เกิดการสแสวงหาอย่างสุดจริตนะหนึ่งทำอดีตไว้ดีคือทำบุญไว้ดีมีจาระมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเส,สมอไม่ตนีดูแลวงสาคณาญาติดีสามสแสวงหาความความร่ำรวยอย่างสุดจริตพวกนี้ก็คือ ไม่ลงทุนน้อยอกกาไรเยอะอะแบ่งปันกันไปได้วยกันไม่เบียดเบียนกัน4ก็คือทําเหตุในปัจจุบันคือขยันอย่างมีสัมมาอาชีวะเลยรู้จักบริหารทรัพย์ที่หามาได้ด้วยปัญญาอันไหนใช้อันไหนฝังดินอันไหนทําบุญนะคะอันไหนไปสงเคราะห์เนี่ยเศรษฐีเขาแบ่งเลยนะคะเขาแบ่งสัดส่วนเลยส่วนไหนฝังดินก็ถือว่าเป็นการเก็บทรัพย์ไว้ก็คือพวก ทำบุญอันไหนใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายและอันไหนแบ่งปันก็ครอบครัวภรรยาพ่อแม่พี่น้องอันไหนไปช่วยที่โรงพยาบาลนะอันไหนเอาไปช่วยคนที่ต้องการและจําเป็นเช่นเนี่ยค่ะเราแจกของกันในช่วงเนี้ยค่ะเราก็ใช้ปัญญานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักการบริหารทรัพย์ที่พูดแล้วบริหารทรัพย์ด้วยปัญญารู้จักใช้ชีวิตที่เหมาะสม พอควรพอดีไม่เป็นหนี้ตามฐานะไม่ฟุ่มเฟือยไม่สรุยสุราอยแล้วก็รู้จักเพื่อนดีคบดีสายป่านดีพาร์ทเนอร์ดีบุคคลดีๆที่ไม่เป็นเล้าให้เรามีโลภะลลร่ำรวยเวิร์ลเวไปแต่มันไม่ได้เป็นเศรษฐีมันมีผลประโยชน์ร่วมมันก็ไปจีจอกันก็ว่าไปแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือไม่มีอบายามกอันนี้ก็คือเหตุผลที่คนเป็นเศรษฐีเช็คได้แหละ เช็คสองแล้วนะคะเหตุผลที่ทําให้ยากจนเหตุผลที่เป็นเศรษฐีทีนี้คนที่เป็นเศรษฐีในฝ่ายคาราวาสเชิญฟังนะคะคาราวาสมีความสุขเพราะหนึ่งมีทรัพย์มีความสุขเพราะมีทรัพย์มีความสุขเพราะการใช้ทรัพย์พอมีแล้วไม่ใช้เอาเงินอยู่ในธนาคารดอกเบี้ยก็น้อยแล้วไม่ใช้มันก็ไม่มีความสุขเพราะมันจะมีความสุข,ง,ขง่ายๆคือหนึ่งสุขจากการหา เพราะมันปลอดภยัยมันไม่ประมาทหาทรัพย์ก่อนมีความสุขซื่อสัตย์มีศีลมีธรรมอย่างที่กล่าวสุขจากการใช้หาแล้วเก็บเคยเห็นเศรษฐีขี้เหนียวไหมอะดอกเบีย้ยมันก็ลดอะนั่งย้ําว่าทําไงดีดอกเบีย้ยมันไม่เยอะทําไงดีอันนี้ก็ตายอะมันต้องใช้ทรัพย์มันต้องลงทุนเป็นนะคะอ่านะหารัพย์ใช้ทรัพย์มีความสุขจากการไม่เป็นหนี้ ยาละโมบเยอะนะคะแล้วก็มีความสุขที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่สุดจริตแล้วก็แบ่งปันแล้วก็หัวใจเศรษฐีมาแล้วค่ะหลายคนบอกว่าท่องแต่หัวใจเศรษฐีนะคะอุอากะสะนะคะในทิฏฐิธรรมมิกัะทประโยชน์เนี่ยเราท่องอย่างเดียวไม่ได้เราต้องปฏิบัติด้วยหัวใจเศรษฐีคือมีประโยชน์ของปัจจุบัน,นกกรรมที่เราสามารถที่จะมองเห็นกันใน ชาตินี้เลยทีเดียวจากการที่เรามีชีวิตที่แบบเนี้ยมีสติปัญญาไม่ประมาทนะคะจึงได้มีทรัพย์มียศมีเกียรติมีมิมมตรมีไมตรีแล้วก็เจริญง,งอกงามในหลักธรรมสีประการก็คือหนึ่งเลยมีความพร้อมทางสติปัญญาขยันหมั่นเพียรมีปัญญาละตัณหาคุ้มครองทรัพย์ได้ ไม่ระแวงแต่ระวังนะคะรู้จักการประกันภัยของเราที่มันจะทําให้เราคือสติเนี่ยคือนายประกันชั้นยอดของเรามีสติปัญญานะคะคุ้มครองทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายเหมือนกับเราใส่ทองเยอะๆใน่ามกลางความยากจนแล้วเราบอกไม่เป็นไรเพราะเรามีทรพัพย์แต่เราเปิดประตูนรกไงส่งเสริมให้คนเป็นโจรไงอย่างเงี้ยก็เป็นเศรษฐีไม่ได้ ะนะคะรู้จักการมีความขยันหาทรัพย์รักษาทรัพย์แล้วก็คบสังคมที่มันไม่พาเราไหลไปสู่ความเสื่อมก็คือมีกาลยาณมิตรที่ดีแล้วก็บริโภคทรัพย์ตามฐานะอยู่อย่างเหมาะสมนะคะมีชีวิตที่มันแบบมันเป็นสัมมาอาชีวะแล้วมันยังมีการบริโภคที่รู้จักมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประมาทขาดสติ มีชีวิตที่มันสมควรคนเราเนี่ยมันก็เกิดตายเมื่อเกิดแล้วมันก็มีตายแต่เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ไม่ตายทางเป็นเนี่ยคะ่ะเศรษฐีในอริยทรัพย์เป็นอย่างนี้สรุปจริงๆแล้วคุณแม่จะพูดไว้ประโยคนึงแล้วคุณแม่ก็ชอบพูดว่าเฮ้ยถ้าเรามีทรัพย์อะ่ะทําไมเราไม่ทําทรัพย์ของเราให้มันมีศีลมีธรรมแล้วเข้าถึงมรรคผลนิพพานไปเลยเนี่ยคำถามมีทรัพย์รตนีทําไม หมือนมีทรัพย์มีสติปัญญาเป็นอริยทรัพย์ส่งเสริมให้คนที่มีทรัพย์มาสร้างสังคมดีๆแล้วใช้ทรัพย์ที่เรามีอยู่ทั้งพ่อขทรัพย์และอริยทรัพย์เนี่ยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะทําให้คนมีมรรคผลนิพพานคือหลุดพ้นไปด้วยกันถ้าใครสนใจการเช็ครีต สาเหตุของการเป็นเศรษฐีและเศรษฐีต้องทำไรในขณะเดียวกันสา,สาเหตุของความยากจนและคนยากจนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรขอเช็คลิสต์มาได้จากพวกเราได้เลยนะคะเราสามารถที่จะเอาคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยมาสอนให้คนจนเนี่ยเป็นเศรษฐีได้แล้วก็ให้คนรวยสามารถไม่ตนีและแบ่งปันได้ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าสู่มรรคผลนิพพานสิ่งนี้คุณแม่จะสรุปไว้ในอินบ็ ถ้าเผื่อคุณสนใจนะคะแล้วก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าวิสาขาบูชานี้เรามาสร้างชุมชนคนเศรษฐีมีคำถามหรือเปล่าคะตอบไปยาวเลยค่ะถามเจ้าค่ะขอถามเรื่องเบาบาบก่อนเจ้าค่ะคุณยายถามว่าเบาบาบอ่ะปลูกแล้วมันให้ประโยชน์อะไรเจ้าคะจากคุณเปี้ยวจังค่ะจะได้ปลูกบ้างให้ประโยชน์อะไรเหรอก็หนึ่งก็ได้ออกซิเจนเบาบาบก็ให้โอทรีให้โอโซนนะคะ เป็นเหมือนถังน้ำใบใหญ่เป็นที่เก็บน้ําในช่วงเวลาที่มีฤดูการที่มีน้ําเขาก็จะอุ้มน้ําไว้ในเวลาที่น้ําแห้งเขาก็จะขายน้ําออกเป็นต้นไม้อายุพันปีเอาแค่เห็นดอกเมื่อกี้ก็รู้สึกแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเม็ดเดี๋ยวเราก็จะเพาะบาบาบกันแล้วล่ะค่ะคือตอนนี้ค่ะจากหนึ่งเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันแล้วก็ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเรามีเป็นร้อยแล้วนะคะเราเราอยากให้ตรงนี้มันร่มรื่น เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆที่จะบอกว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคะก็มีโอกาสก็ขยายพันแล้วก็ปลูกกันเะค,ค่ะหลายคนอาจจะกลัวว่าบาวบาบมันจะทำให้ดินบริเวณรอบๆต้นแห้งก็มีคนที่เตินมาคุณแม่ก็เห็นแม้กระทั่งข้าวมันก็ยังอะไรที่มันอยู่ที่ต้นบาบาบก็เห็นมันก็ชุ่มชื้นดีนะเห็นไหมเห็นหญ้าขึ้นเต็มเลย อันเนี้ค่ะเพราะเราปลูกเยอะก็อยากให้ทุกคนลองดูปลูกอะไรก็ได้ค่ะวันวิสาขาบูชาเป็นวันอะไรคะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติด้วยค่ะเราถึงมาปลูกกันไงคะวันวิสาขาบูชาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเป็นวันที่เรามีโอกาสที่จะมาปลูกต้นไม้กันใครอยากปลูกอะไรปลูกเลยค่ะ จะมาปลูกบาบาบกับพวกเราก็มาเลยนะคะมาทำสามอย่างนะคะสำหรับการทำบุญทั้งกลางวันกลางคืนคือหนึ่งปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำพวกนี้เราก็จะถวายน้ำบาดาลกันนะคะก็มีคนทยอยส่งมาทั้งที่เปิดเผยไม่เปิดเผยเอาเถอะไม่ว่าการก็อนุโมทนานะคะเราก็ถวายบ่อน้ำาบาดาล แล้วก็เครื่องกองน้ํากันพวกนี้เลยนะคะขุดบ่อน้าปลูกต้นไม้สร้างศาลาแล้วเปิดนี่เลยค่ะศาลาหัวใจโพธิศัตว์ก็ทำสามอย่างนี้ใครมาช่วยพวกเราสร้างสามอย่างนี้ก็ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนและอาจจะมีคนที่อยากทําอื่นๆเช่นมีคนถามมาว่าคุณคาวเอียถามคุณแม่ว่ามีหล่อพระอรรยาธาราด้วยมีค่ะเราเนี่ยค่ะ ต้องการเนี่ยคะ่ะพระอริยธาราที่มาจากคนที่รักแม่ของตัวเองทุกคนมาคนละหนึ่งกิโล2กิโลกิโลซึ่งเมื่อวันก่อนนี้ก็มา10กิโลละแล้วก็จะมาอีก50กิโลเขาไปบอกเขาลูกหลานเขาทุกคนเก็บเราก็มองไปที่พระอริยธาราซึ่งอันเนี้ยคะ่ะเราจะใช้ประมาณ3 0 0 0 0กิโลเนี่ยคะ่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยคะ่ะแต่ทั้งองค์ใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ ฐานของความแข็งแรงของเสถียรธรรมสถานสองนะคะยกทั้งองค์เลยค่ะไม่ใช่ยกเฉพาะพระพักซึ่งอันนี้ถ้าใครอยากจะมาเขียนชื่ออยู่ในแผ่นทองแล้วก็เอาหล่อเลยที่จริงเนี่ยทางเอเชียไฟอาร์ตก็บอกคุณแม่ว่าจะยกองค์ที่เป็นมงกุฎของพระอริยะธาราที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไม่แน่ใจว่าจะยกมาถึงที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราวางแผนกันเพราะว่า พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีมงกุฎอยู่ที่หน้าหน้าพระพักเนี่ยห้าพระองค์รวมทั้งปัจจุบันคือของพระสมณโคดมและของพระศรีอริยะแม่ไตรคุณมาถักขะคุณไปเก็บสตังวันละบาทเก็บสตังวันละสิบบาทหรือไปเก็บขยะขายวันละสิบบาทหรือปลูกต้นไม้เอาต้นไม้มาให้ทำอะไรก็ได้ที่เราไม่ขี้เกียจ ทำอะไรก็ได้ที่ใช้แรงงานแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีแรงงานเราไม่มีข้าวกินมาคุณแม่ตั้งโรงทานทุกวันนี้ก็ตั้งโรงทานกันอยู่นะคะใครมาก็กินแล้วก็ขยันเดี๋ยวแจกจอบแจกเสียงมาเนี่ยค่ะมาปรับที่กันแล้วมานั่งมาเดินจงกรมกันมาปฏิบัติกันมาเร้ากุศลกรรมก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เรานัดหมายใครใกล้ใคร,ใคร,ใครก็ไปตรงนั้นนะคะต่อนในมาตรฐานของโควิด -19 ที่สเสถียรหนึ่งก็มีทำวัดสวดมนต์ มีการสวดธรรมจักกับวัฒนสูตรที่เสียนสองก็คุณแม่ก็ชวนทุกคนได้ภาวนาเป็นการปฏิบัติบ,บูชาร่วมกันค่ะค่ะรับชมจาเกเยอรมันญี่ปุ่นสิงคโปร์นิวซีแลนด์อเมริกากดไล้์กดไลค์กดแชร์ให้แล้วเจ้าค่ะทีนี้มีคำถามจากนิวซีแลนด์นะคะคุณว่างๆขอความเมตตาจากคุณแม่เจ้าค่ะบอกเคล็ดลับวิธีช่วยชาวโลกในทุกมิติช่วงโควิด เพื่อให้ผ่านวิกฤตอันเนี้ยให้ได้เร็วที่สุดเจ้าค่ะต,ต้องกล้าต้องกล้าที่จะทํางานหนักในวิกฤตการณ์ที่ทุกคนรอคอยเนี่ยกลัวกันหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ปัญญาขจัดความกลัวอาถารโดยทํากล้าที่จะลุกขึ้นมาทํางานหนักคุณแม่พูดในสิ่งที่คุณแม่ทําอยู่แล้วคุณแม่ก็เห็นมันก็จเจริญไงถ้าคุณแม่ทําได้ใครในโลกนี้ก็ทําได้คุณลุกขึ้นมาเลยค่ะ คุณมองเข้าไปในบ้านของคุณที่คุณอยู่คุณทํางานนะ่ะคุณจะไม่นั่งทํางานในบ้านของคุณให้คนอื่นทําไมคุณก็ทํางานในบ้านของคุณเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยไปเลยหามุมปลูกต้นไม้ใบหญ้าหาน้ําร้อนมาชงใบอ่เอาขาเรียกมิ้นมิ้นก็มีสารพัดเอาสรุปอย่างนี้ดีกว่าอย่าคี้เกียรทุกคนลุกหมดเลยจะรวยจะจนจะเศรษฐี อะไรมันจะหายไปในอดีตลงทุนในปัจจุบันนักกามขยันกล้าอาจหารไม่กลัวลุกขึ้นมาไม่ต้องมีแผ่นดินของเราก็ได้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นแผ่นดินของคุณแม่นะตรงนี้ก็คือมรดกโลกนะมันจะกี่ร้อยไร่กี่พันไร่เราเอามันไปได้ไหมเวลาเราตายอะ่ะไม่ได้เอาเงินในธนาคารไปได้ไหมเวลาตายไม่ได้เพราะฉะนั้นหาความสุขจากการหาเงินหาความสุขจากการใช้ ที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นใช้เงินเป็นไปเพื่อการเสียสละจาคสุตตะปัญญามีฮิลิมีโอตัปปะมีศรัทธามีศีลใช้เงินบริหารเจ็ดอย่างนี้ที่เป็นอริยรัพย์มีศรัทธามีศีลมีฮิลิมีโอตัปปะมีการฟังสื่อสารฟังให้ธรรมะกันเนี่ยค่ะสุตตะ จากะเสียสละความขี้เกียจความเห็นแก่ตัวแล้วมีปัญญาส่งเสริมใช้เงินที่เป็นพภกทรัพย์มาส่งเสริมอริยทรัพย์เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยล่ะค่ะที่คุณแม่ก็กำลังพิสูจน์นะทำได้ไหมมีเงินก็เอาไปไม่ได้ถามว่าจะสร้างไหมพระรยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ไม่กลัวเลยว่าที่จะสร้างไม่ได้คุณแม่บอกสร้างเพราะสร้างได้ ถ้าสองพันปีท่านเลือกคุณแม่ท่านเลือกคุณแม่นะคุณแม่ไม่รู้จักท่านเลยนะแล้วคุณแม่ทาทุกอย่างในใช้คุณธรรมของพระโพธิสัตว์องค์นี้เพื่อรับใช้โลกคุณแม่ก็เป็นที่ดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่ก็เป็นแม่ของลูกหลานทุกคนที่อยู่ใกล้คุณแม่ว่าเรามาใช้หัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์รับใช้มนุษยชาติกันมันไม่เจริญมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะโควิดมันจะทําให้เราขีดกันเป็นไปไม่ได้ โควิดมันทําให้เรารักกันมันทำเนี่ยเดี๋ยวพอวันที่6คุณแม่ทําบุญเท่านี้วันที่7คุณแม่ไปประชุมเปิดนี่แล้วนะ My Funess l Hospital แล้วนะใช้เพื่อช่วยคนซึมเศร้าคนยากจนคนที่มันไม่มีทางไปกรุงเทพนะคะแต่ไปเช้าเย็นกลับเพราะตอนนี้คุณแม่จะต้องตั้งฐานกําลังของคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะหนึ่งมันปลอดภยัยไงเนี่ยมันไม่ต้องใช้ปลอดภยัยไงและแน่นอนค่ะ เราจะเภาหนาวร่วมกันในทุกๆวันกับรายการตอนเช้าและตอนเย็นแสงสวยๆแต่วันนี้นะคะเรามีอาสาพาไปชิมด้วยแม่อูจะนำเสนออะไรเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปจ้ะเอาโอ,โอว่าไงจ้าที่วังตานเจ้าค่ะจะขอร่วมทาบุญเจ้าค่ะอ๋อสาธุเลยค่ะอนุโมทนานะคะก็เข้าไปในอินบ็อกซ์มีชื่อมูลนิธิ ที่นี่โปร่งใสยชัดเจนและขอใบอนุโมทนาไปหักภาษีได้ด้วยค่ะข,ของเราทำงานกันเนี่ยมา40ปีของการบวชของคุณแม่คุณแม่มีสัจจะว่าเราต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีแม้แต่ข้าวของชาวบ้านตกมามันต้องงอกแล้วก็เป็นรวงข้าวอันอุดมน้มลงติดดินคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นธรรมทายาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณแม่จะดิ้กไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนี่คือธรรมธายาไม่ใช่อมิสถายาไม่สร้างอะไรใหญ่โตที่ไม่เป็นประโยชน์จะสร้างอะไรสิ่งนั้นต้องช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นสัจจะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณในทุกความเสียสละเรามาลงทุนด้วยกันเถอะคุณแม่ว่าเรามาสร้างชุมชนคนเศรษฐีมาสร้างสังคมที่มันมีจิตที่คิดจะให้ร่วมกันมาอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งต้นโพนี่ก็เป็นเศรษฐีให้ออกซิเจนบงังความร้อนแล้วก็ให้ร่มเงา ให้ดินที่ดีให้สังคมดีๆเป็นปุ๋ยใบไม้ที่ร่วงหล่นก็เป็นปุ๋ยสังคมดีๆต้องช่วยกันสร้างนะคะก็ต้องขอบคุณเดี๋ยวเราจะพบกันตอนช่วงอาสาพาไปชิมและแน่นอนคะ่ะวันนี้คุณแม่จะส่งทุกท่านนอนในช่วงหกโมงเย็นกับพระาทิตย์ตกซึ่งก็จะเก็บรายละเอียดวันนี้มาเป็นเศรษฐีกันเถอะ พูดกันวันนี้ทั้งวันเลยสุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างและสุขมาให้โอ้ยไม่ชีโอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลตติ้งเกือบพันนะคะวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีสุตตะและจาคะคือฟังแล้วก็แบ่งปันออกไปคุณแม่ขออนุโมทนาต่อชีวิตที่เป็นเศรษฐีของพวกเราทุกคนใช้อริยทรัพย์ของเราชุดช่วยคนไม่ผักคนตกเขวใช้พ่คทรัพย์ของเราบลงทุน ลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันคือใช้ทั้งสองทุนเลยพ่อกระซั์และอริยะรัพย์เพื่อมรักผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เทิน